ในขณะที่เพลงสรรเสริญพระบารมีนั้นกองพันฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ได้จัด1กองร้อยฐานปืนใหญ่ยิงสลุดยิงจำนวนทั้งสิ้น21นัดนะครับซึ่งเป็นปืนใหญ่กระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตร4กระบอกด้วยกันและในลำดับต่อไปนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระบรมราโชวาทค่ะข้าพเจ้าและพระราชินีมีความปลื้มปิติยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารรักษาพระองค์และได้ฟังคำปฏิญาณที่ทุกคนกล่าวอย่างหนักแน่นขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคนทั้งของขอสนองพรและไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกันคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ข้าพเจ้านั้นเป็นสัจวาจาที่มีค่าควรรักษาไว้โดยเคร่งครัดเพราะเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองตัวท่านให้มีความเจริญสวัสดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์แท้จริงแล้วการรักษาเกียรติยศเกียรติศักดิ์ดังนี้มิได้หมายถึงการทำตัวให้เรียบร้อยเป็นสง่าสมกับชั้นยศและตำแหน่งหน้าที่เท่านั้นแต่ย่อมหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนดีให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนด้วยดังนั้นทหารรักษาพระองค์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจะประพฤติปฏิบัติการใดจะต้องระมัดระวังกายใจให้มั่นคงเที่ยงตรงให้มีความสัตย์สุจริตและความสมัครสมานสามัคคีมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนและอดกลั้นถ้าทุกคนมุ่งใจปฏิบัติดังนี้ความมีความเจริญที่จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตัวท่านแก่หมู่คณะตลอดถึงชาติบ้านเมืองเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของทหารรักษาพระองค์อย่างแท้จริงและยั่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อชาติบ้านเมืองจงดลบันดาลให้ทหารทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญและความสวัสดีมีชัยทุกเมื่อไปตองกระสมลงหน้าระวังวันทยาThank you.
องผสมเรียบเอาองผสมลงหน้าลุงไปวันที่ยาลุงส่วนในฐานท่านผู้ใหญ่ทั้ง8ท่านนั้นก็กลับเข้าข้างขวาของพระพราพิธีผสมหมู่เชิญธงทั้งหลายทั้ง12กองพันนั้นกลับเข้าประจำแถวเรียบร้อยแล้วผู้กับกองผสมได้บังบอกแถวทหารเรียบวุฒิตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมสูตรสนามแร่เดียวจะเป่าสัญญาณเตรียมตัว2จบ